สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันเวลาบ่าย 2:30 โดยประมาณนะครับช่อง7สีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่1กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฟิลผ้าเบรกคอมแพคหรือพลันชัยนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยพลันชัยที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีในหัวโกเดพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับปีนี้อายุ17ปีน้ำหนักไปปล่อยที่55กิโลกรัมส่วนสูง160เซนติเมตรชกมวยมา30กว่าครั้งนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเจาะเหล็ก TN มวยไทยหรือเพชรภูรพัฒน์ TN มวยไทยหรือส้มตำสักหอมศิลป์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ซ้อมที่ค่ายมวย TN มวยไทยนะครับอยู่กับนุ่มนิ่ม TN มวยไทยแล้วก็พี่นกน้อย TN มวยไทยปีนี้อายุ21ปีน้ำหนักไปปล่อยที่53กิโลกรัมส่วนสูง169เซนติเมตรชกมวยมาร้อยกว่าครั้งนะครับวันนี้ก็ชกกันในพิกัด109ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านฟิลผ้าเบรกคอมแพคนะครับชั่งน้ำหนักได้109ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเจาะเหล็ก TN มวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้109ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเจาะเหล็ก TN มวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเก่าเกมเตะต่อยแรงศอกแรงแล้วก็ผิวอาวุธคล่องแคล่วว่องไวอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเจาะเหล็ก TN มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเจาะเหล็ก TN มวยไทยนะครับก็ไปชนะน็อกสิทธิ์ลักษณ์ปอไผ่แดงนะครับในยกที่2เมื่อวันที่19ตุลาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเจาะเหล็ก TN มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านฟิลผ้าเบรกคอมแพคกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านฟิลผ้าเบรกคอมแพคนะครับก็เป็นมวยเตี้ยสั้นล่ำบึกอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกนะครับแล้วก็ท่าทะเลหดดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านฟิลผ้าเบรกคอมแพคนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะน็อกสิทธิ์ลักษณ์ปอไผ่แดงนะครับในยกที่4เมื่อวันที่15กันยายน2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านฟิลผ้าเบรกคอมแพคนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยเก่าเก๋าเกมแล้วก็วันนี้ได้ลอยกว่านะครับผมออกไปที่ทางด้านเจาะเหล็ก TN มวยไทยนะครับวันนี้น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่น102ปอนด์เวทีมวยช่อง7สีนะครับโดยมีมนพรามสิทธิ์เพชรฉลูกันเป็นแชมเปี้ยนอยู่นะครับแล้วก็มีผู้ท้าชิงอย่างจิรวัฒน์สราชภูมินะครับผู้ปรับเก่าเป็นผู้ท้าชิง102ปอนด์คือตัวแปรนะครับสำหรับทางด้านมนพรามสิทธิ์เพชรฉลูกันหรือเจ้ากุมารทองลูกห้วยแห้งนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดราชบุรีแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเดชรัตน์ย่านสุขาภิบาล3นะครับโดยมีอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีปีนี้อายุ16ปีนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่50กิโลกรัมส่วนสูง164เซนติเมตรชกมวยมา40ครั้งนะครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าจิรวัฒน์สราชภูมิหรือลูกชาวนาขาข้าวหรือธินกรปลอดภัยนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสราชภูมิที่มินบุรีนะครับปีนี้อายุ17ปีน้ำหนักไปปล่อยที่50กิโลกรัมส่วนสูง160เซนติเมตรชกมวยมา40ไฟท์เหมือนกันนะครับนี่คือจิรวัฒน์สราชภูมิวันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมนพรามสิทธิ์เพชรฉลูกันชั่งน้ำหนักได้102ปอนด์ 102.6 นะครับลดไป 0.6 นะครับส่วนทางด้านผู้ท้าชิงจิรวัฒน์สราชภูมิ
ชั่งน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านจิรวัฒน์สราชภูมินะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของน่านจิรวัฒน์สราชภูมินะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนมนพระรามสิทธิ์เพชรฉลูกันเมื่อใน5ตุลาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแบบคาใจครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของด้านจิรวัฒน์สราชภูมินะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านมนพระรามสิทธิ์เพชรฉลูกันนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านมนพระรามสิทธิ์เพชรฉลูกันนะครับก็เป็นมวยบู๊ดุดันนะครับเป็นมวยที่กล้าแลกกล้าสวนครับเป็นมวยท่าทะละหดสูงนอกได้ในดีแข็งแกร่งแข็งแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมนพระรามสิทธิ์เพชรฉลูกันนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนจิรวัฒน์สราชภูมินะครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนั้นกรรมการเตือนแรงไปหน่อยโดนด่ากันทั้งประเทศครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกันใหม่ที่ช่อง7สีใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับชิงแชมป์102ปอนด์เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านแชมเปี้ยนนะครับชอบไปที่ทางด้านมนพระรามสิทธิ์เพชรฉลูกันครับไม่มีหมดนะครับต่อย6ยกยังสบายนะครับเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงท่าทะละโหดสูงแล้วก็ออกอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกวันนี้น่าจะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมนพระรามสิทธิ์เพชรฉลูกันจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินหรือเพชร9ล้านสิงห์มาวินหรือยอดเพชรสสปาร์คยิมนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินอยู่ย่านซอยนวลจันทร์รามอินทรา40นะครับโดยมีเซียนหนึ่งสิงห์มาวินให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีปีนี้อายุ21ปีน้ำหนักไปปล่อยที่63กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านลูกช้างกับเป๋าลิงกี้หรือเพชรสมนึกหรือปตท.ทองทวีหรือธีระเดชคูต้อมบัวขาวนะครับก็เป็นมวยมาแทนเพชรเหนือต๋องขาวเชียงใหม่นะครับเป็นนักชกจากจังหวัด101นะครับเป็นนักชกจากอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ซ้อมในค่ายมวยเพชรสมนึกที่อำเภอเสรภูมินะครับปีนี้อายุ21ปีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่62กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด133ปอนด์นะครับพิกัดสบายๆนะครับปล่อยขึ้นมาชกกันครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินนะครับชั่งน้ำหนักได้133ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านลูกช้างกับเป๋าลิงกี้ก็ชั่งน้ำหนักได้133ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านลูกช้างกับเป๋าลิงกี้นะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเตะต่อยแรงบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านลูกช้างกับเป๋าลิงกี้นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของลูกช้างนะครับก็ไปพลิกชนะน็อกสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มในยกที่5นะครับเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านลูกช้างเพชรสมนึกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินนะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพเป็นมวยขวาเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดต่อยท้องแล้วก็มีเข่ายัดไส้แรงแล้วก็ความพร้อมดีเตรียมตัวดีเป็นมวยในรายการครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปพลิกแพ้นะครับคะแนนจิ้งหรีดทองกีฬาสปอร์ตนะครับเมื่อวันที่19ตุลาคม2567ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินนะครับให้ไปอีก5ดาวจัด
ไปอย่าให้เสียนะครับแล้วไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพรเสน่ห์ สภูมิพัฒน์หรือกล้วยฉวางหรือสเทียนโพนะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยสภูมิพัฒน์โดยมีสารวัตรสมพรภูมิพัฒน์ให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีพร้อมด้วยช้างนครศรีนะครับให้การสนับสนุนปีนี้อายุ25ปีน้ำหนักไปอยู่ที่63กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรผ่านการชกมวยมา100กว่าครั้งนะครับวันนี้เจอกับทางด้านคัมแบ็ก TK ยุทธนาหรือซันแบ็กบูมเด็กเซียนหรือยอดพานุสิทธิ์ดาบไหมนะครับนักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย TK ยุทธนาที่โคราชนะครับปีนี้อายุ23ปีน้ำหนักไปอยู่ที่63กิโลกรัมส่วนสูง175เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด128ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพรเสน่ห์ สภูมิพัฒน์ชั่งน้ำหนักได้128ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านคัมแบ็ก TK ยุทธนานะครับชั่งน้ำหนักได้ 128.8 ลดไป 0.8 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านคัมแบ็ก TK ยุทธนานะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมขวางหน้าค้ำแทงแล้วก็ต่อยหมัดแรงมีศอกฟันแล้วก็ต้นจัดครับฝีมืออาวุธหลากหลายกว่ายืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านคัมแบ็ก TK ยุทธนานะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปแพ้คะแนนเดโชสิงห์มาวินเมื่อวันที่17สิงหาคม2567ที่จังหวัดยะลานะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านคัมแบ็ก TK ยุทธนานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านพรเสน่ห์ สภูมิพัฒน์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านพรเสน่ห์ สภูมิพัฒน์นะครับก็เป็นมวยขวานะครับเข่าในอาชีพเปิดเกมสาดแข้งขวางหน้าดันแทงเข่าแหลมแทงเจ็บเป็นมวยที่ตื้อท่าทะหดดีแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพรเสน่ห์ สภูมิพัฒน์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ถือว่าทำไว้ได้ดีนะครับไปชนะคะแนนชมวกเพชรแอสสันป่าตองเมื่อวันที่30กันยายน2567ที่สวนสยามนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านพรเสน่ห์ สภูมิพัฒน์นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านคัมแบ็กTK ยุทธนานะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายกว่าจัดจ้านกว่าแล้วก็เหลี่ยมตัวดีกว่าวันนี้น่าจะเฉือนเข้าวินไปแบบสนุกนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคัมแบ็ก TK ยุทธนาจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ